AFC ตรวจโกงอายุอิรันย17ส่งหนังสือเร่งด่วนถึง AFC ให้ตรวจสอบเกาหลีเหนือสงสัยโกงอายุฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นนี้ขณะที่อาเซียนเดือดสงสัยอารับเปลี่ยนกฎเพื่อตัวเองตั้งนานไม่เปลี่ยนพอทีมจะตกรอบมาอยากแก้ไขสุดจะบรรยาย ขณะที่คอมเมนต์ยกย่องสปิริตทีมชาติไทยเล่นเต็มที่ไม่มีสูเอียในการเจอกับอินเดียแบบนี้สิตัวอยา่างทั้งหมดนี้ติดตามได้ไหนแต่โมลงเหียวพงยิงครับ สวัสดีครับจ้งโมลง,มงปียพงยิงวันนี้ครับเรามาติดตามนะครับข่าวสารนะครับสำหรับวันนี้นี่ข่าวใหญ่ของ f f c เหมือนกันเลยนะครับเพราะว่าทางอิหร่านเนี่ยก่อนหน้านี้จะตกรอบเอานะครับในการชิงแชมป์เอเชีย er เนี่ยแต่พอพวกเขาได้ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายเนี่ยนะครับในการเป็นอันดับ2ที่ดีที่สุดเนี่ยเลยมีการพูดถึงตรงนี้ค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับถือว่าเป็นกระแสะในฟุตบอล AFC หรือว่า ่ในวงเอเชียของเรานั่นเองนะครับเพราะว่าล่าสุดเลยอิหร่านเนี่ยส่งหนังสือถึง f อไปแล้วนะครับแล้วลงเพจนะครับอย่างเป็นทางการหรือว่าเพจสมาคมฟุตบอลอิหร่านเลย โอ้โหถือว่าเดือสดสุดๆแบบนี้โดยเนื้อหาใจความสำคัญนั่นก็คือเรื่องของการโกงอายุนี่มันปีไหนพศออไหนแล้วครับยังมีการโกงอายุอยู่อีกนะฮะนี่แหละสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับวงการฟุตบอลที่มันไม่พัฒนาทาง F F I R I ออกมาวิพากวิจารณ์ทีมชาติเกาหลีเหนือ เลงเป้าเกาหลีเหนือที่เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียนะครับในปี2025 U17 รอบคัดเลือกว่าโกหกเรื่องของอายุผู้เล่นคือถ้าไม่ใช่นี่คือกล่าวหาเลยนะนี่กล่าวหาเลยนะครับและได้ส่งจดหมายอย่างเป็นทางการไปที่สมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชีย er หรือว่า AFC เพื่อขอให้มีการตรวจสอบสอบสวนเรื่องนี้โดยด่วน ซึ่งต้นสายปลายเหตุของเรื่องราวเรื่องนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะอะไรครับหลายๆท่านอาจจะไม่ทราบพอไปเช็คดูแล้วเนี่ยผมไปเช็คดูแล้วอ๋อเลยครับเพราะว่าในรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A เนี่ยมันจะมีเกาหลีเหนืออิหร่านฮ่องกงซีเรียจอแดนทีมแข็งๆทั้งนั้นนะครับมารวมกันอยู่สายนี้อิหร่านเนี่ยชนะฮ่องกงไป71นะครับแล้วที่สําคัญอิหร่านเนี่ยนะครับก็ยังชนะ ทีมอย่างซีเรียไปอีก1-0และชนะจอแดนไป4-2คือภาพรวมเนี่ยสวยงามแต่มันเอ๊ะไหมครับแพ้เกาหลีเหนือถึง4-1หนเขาบอกว่ามันไม่ใช่แลละอิหร่านบอกว่ามันไม่ใช่แล้วกูชนะมาหมดนี่กูมาแพ้มึง4-1เนี่ยปกติกูเป็นเจ้านะเออเขาก็เลยบอกว่ามันเก่งเกินเด็กมันโกงอายุอหโหนี่เป็นการกล่าวหาที่ค่อนข้างโหดเลยนะเขาบอกว่าเขาชนะมา3แพ้หและไอ้เกมนั้นเนี่ยพอมาดูแล้วเนี่ย มันเห็นได้ชัดเขาก็เลยบอกว่านี่มันคือการบิดเบือนอายุจริงๆนะครับหรือว่าโกงอายุนั่นแหละเข้าใจง่ายๆอิรานร้องขอยังเป็นทางการให้เอฟซพิจารณาข้อจํากัดด้านอายุสําหรับผู้เล่นชาวเกาหลีเหนือที่มีอายุต่ํากว่า17ปีเนื่องจากการใช้ผู้เล่นที่ไม่มีสิทธิ์ลักษณะทางกายภาพและกายวิภาคของนักกีฬาบ่งบอกว่าพวกนี้เนี่ยเกิน17แน่นอนอยากให้เอฟซีทการทดสอบตรวจมวลกระดูก เพื่อระบุอายุที่แท้จริงเอาจริงนะครับไม่มีการสนับสนุนเรื่องการโกงอายุแต่ถ้าเป็นแบบนี้มันก็เอ๊ะเหมือนกันนะเอ,ะอิหลานชนะแบบหดโหนมาหมดเจอเกาหลีเหนือตบดิ้นเลยจะตกรอบเอาอะ่ะนะครับแล้วสื่ออย่าง Persian Soccer ที่อิหร่านเนี่ยเขาลงนะฮะคือต้องบอกเลยครับว่าตอนแรกเนี่ยเหมือนพวกเขาจะตกรอบแต่มันไม่แฟร์เลยที่ได้อันดับเอออันดับ2แล้วจะตกรอบในอันดับ สองที่ดีที่สุดนะครับจาก5กลุ่มเนี่ยเพราะตอนแรกอิรักจะเข้าไงนะครับแต่สุดท้ายอิรักตงอิหร่านเข้าด้วยการชนะของฮ่องกงที่มีต่อซีเรียก็เลยทําให้อิหร่านเนี่ยได้เข้าไปในรอบสุดท้ายพอมันเป็นแบบนี้ปุ๊บอ้าวเกิดอะไรขึ้นล่ะครับเกิดอะไรขึ้นล่ะครับพวกเขาอยากจะเปลี่ยนกฎขึ้นมาทันทีเลยนะเอออยากจะเปลี่ยนกฎขึ้นมาทันทีและทาง f c เนี่ยรับเรื่องแบบโคตรเร็ว ทุกคนทำไมอะฮะอยู่ๆวันดีคืนดีเมื่อก่อนอ,อ,อินโดตกรอบเวียดนามตกรอบออมาเลตกรอบเฉยๆก็คุณไม่เก่งพออ่อนแอก็แพ้ไปแต่คราวนี้หลายชาตินะอิรักกาตานะครับบาเรน ทีมหลายๆทีมเนี่ยตกรอบไม่ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายในการชิงแชมป์เอเชียแล้วก็เป็นทีมมาจากโซนแทบ,แทบเดียวกันว่างี้นะฮะเขาก็เลยบอกว่าถึงเวลาของการเปลี่ยนแปลง AFC ต้องมีรูปแบบการแข่งขันรอบคัดเลือกใหม่แล้วโอ้แปลกพอเนี่ยเรื่องราวเกิดขึ้นทุกอย่างมาเร็วหมดการแข่งขันรอบสุดท้ายของการชิงแชมป์เอเชียเนี่ยมันถือว่าเป็นความผิดหวังนะครับทีมต่างๆจํานวนมากส่งบอลไปส่งบอลมา ไม่มีใครอยากกนชนะแล้วก็จบลงด้วยการเสมอปัญหานี้ไม่ใช่เรื่องใหม่นี่เอฟซีพูดเลยนะลงเว็บไซต์เอฟแล้วก็บอกว่าปัญหานี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ผมก็คิดอย่างเดียวกันถูกแล้วมันไม่ใช่เรื่องใหม่แต่มันไม่มีคนแก้ไงนะเพราะพวกคุณได้ประโยชน์หรือเปล่านะครับแต่เรื่องนี้มันเกิดขึ้นมานานแล้วทําไมนะเหรอเพราะว่าเป้าหมายหลักของพวกเขาคือการผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไงรอบสุดท้ายแม้ว่าจะหมายถึงการเล่นอย่าง แบบสกิลหรือว่าปลอดภัยก็แล้วแต่นะฮะปัญหาคือรูปแบบที่ล้าสมัยทําให้เกมมันไม่น่าตื่นเต้นและยุติธรรมน้อยลงคําถามมันก็คือว่าตั้งนานทำไมไม่เปลี่ยนนะฮะคือพอทีมเนี่ยจากโซนเดียวกันมามีปัญหาปุ๊บอยากเปลี่ยนโคตรตลกปัจจุบันทีมที่ชนะเนี่ยอันดับหนึ่งของกลุ่มเนี่ยเข้ารอบอยู่แล้วแต่เขาบอกว่าน่าจะเอาอันดับสองที่ดีที่สุดเนี่ยทั้ง10สายเลยมาเล่นแบบเพย์ออฟไหม มันจะได้ไม่ต้องเป็นเหมือน5ทีมแล้วมาแข่งกันลุกได้เสียคือถ้าเอาอันดับ2ทุกกลุ่มมาเตะเพลย์ออฟจะได้รู้กันไปเลยตัดสินกันไปเลยว่าใครจะได้ผ่านเข้ารอบถัดไปนั่นเองนะครับนี่คือการพิจารณาจะได้นำจิตวิญญาณแห่งการแข่งขันที่แท้จริงกลับคืนมาเขาว่าอย่างนี้นะครับ เออพราะอ่านไปแล้วก็นี่ดูคอมเมนต์โลกโซเชียลแฟนบอลหน่อยดีกว่านะครับแฟนอินโดบอกว่าตั้งแต่เริ่มเกมอินโดเนี่ยไอเกมนั้นที่เสมอกับออสเรเลียเนี่ยเราเล่นกับออสเรเลียนะครับที่อยู่อันดับ24ของโลกในครึ่งแรกอินโดก็บุกนาะเออแล้วออสเรเลียก็โต้กลับนะตรงนี้ในสรุปได้ว่าสาเหตุที่ออสเรเลียไม่บุกอีกเป็นเพราะว่าโค้ชสั่งมา นะเพราะว่าเห็นว่าอินโดโตกลับแล้วแนวรับแข็งแกร่งอินโดนีเซียก็ไม่อยากบุกเพราะว่าต้องการแค่เสมอฟุตบอลมันเป็นเรื่องของแท็กติกคุณจะมาหาวอะไรอย่างนี้ได้ไงมันไม่ใช่แค่ชนะเท่านั้นโอ้โหเดือดนะโอ้ตอนนี้อ,อาหอารลับกับอาเซียนเดือดนะครับนะจะน่าสนใจกว่าถ้าแบ่งไป15กลุ่มไหมกลุ่มละ3ทีมนะครับเออนี้ก็น่าสนใจนะที่เขาบอกมาข้อเสนอแนะที่ดีจริงๆแล้วแมตต์ออสเตรเลียกับอินโด ก็ถูกแก้ไขแล้วจําเป็นต้องการทําการสอบสวนแต่อินเดียกับไทยเนี่ยจริงๆแล้วเขาจะทําแบบนั้นก็ได้แต่ว่าพวกเขาไม่ทำนะเพื่อทําลายจิตวิญญาณของเกมแต่ว่าทีมชาติไทยเนี่ยน่ายกย่องเออว่าอย่างนี้นะครับเพราะว่าเล่นเต็มที่ใน,านาการเจอกับอินเดียเออทำไมเขาถึงพูดแบบนี้ละ่ะเป็นเพราะว่าบาเรนและก็ประเทศตะวันออกกลางหลายประเทศไม่ผ่านเกณฑ์หรือเปล่าโหนี่นะชัดๆกันไปเลยนะครับ แต่พูดกันตามตรงนะไอ้ปัญหาแบบนี้เนี่ยมันก็เกิดขึ้นมาเยอะก็อย่างที่ทุกคนทราบแล้วก็เห็นนั่นแหละฮะว่ามันก็เป็นแบบนี้แหละนั่นเองนะครับอ่าเออ,อ,อมาดูกันอีกข่าวหนึ่งดีกว่านะครับบอลบ้านเราก็มีปัญหาใช่ย่อยนะล่าสุดเลยเนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าไอ้หนูยู่23นะครับในการแข่งขันบอลลีกเนี่ยนะครับมีปัญหาอีกแล้ว มีปัญหาอีกแล้วนะครับหลังจากที่เกมของบุรีรัมเจอกันหนองบัวเนี่ยครับในช่วงท้ายเกมมีฟรีคิกมาแล้วเป็นบุรีรัมเตะเข้าโกตัวเองแต่พูทธศิลป์ตีทงล้ำหน้าไม่ให้ดา่ามาด่ากันยับนะครับงานนี้เพราะว่ามันไม่ล้ำไงนะครับเนี่ยครับโดนเท้าของผู้เล่นบุรีรัมแล้วไม่รู้พุทธศิลป์หรือว่าลายแมนเนี่ยเห็นในจังหวะนี้แล้วบอกว่ามันไม่ได้นี่ครับนี่ครับ มันเกิดอะไรกันขึ้นครับดูครับเปิดมาดูภาพช้าอีกทีตรงนี้เนี่ยมันเข้าประตูไปแล้วมีธงขึ้นมาแบบสง่าเด่นชัดเลยเดี๋ยวดูครับปุ๊บบอลมาโดนทางด้านหนองบัวแล้วก็ผมแย่ครับแย่เท้าเข้าไปตรงนี้แล้วมันเข้าประตูตัวเองมันก็เป็นที่น่าแหมน่าคิดนะว่ามันเกิดอะไรขึ้น นะครับทำไมมันถึงหรือมันมองไม่ทันนะครับก็อาจจะต้องเป็นคําอธิบายออกมาตรงนี้แต่โลกโซเชียลผมบอกได้เลยว่าไปอ่านดูนี่โอ้โหใส่เดือดนะครับใส่เดือดแล้วนักบอลน,น้องๆเนี่ยเข้าไปสอบถามว่าทําไมครับทําไมอาจารย์นี่ก็น้าหรือหลาเลยหน้านิ่งเลยครับเนี่ยแต่ก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรบานปลายนะก็ถือว่าถูกต้องแล้วนะครับเนี่ยแต่ว่าก็ทางโค้ชของบุรีรัมย์ครับเปเรราแล้วก็ววววโค้ชทีมชาตินี่ก็อ่า ก็นั่นแหละครตามนั้นไม่รู้จะพูดอะไรนะครับก็อยู่ที่ทุกท่านจะมองแล้วกันนะครับอันนี้คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมติดตามกันได้โดยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ